สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ก็อากาศยังดีหนาวมากครับเชียงตุงนะครับตอนนี้ยังมีหมอกนะครับหมอกทะเลเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายงานเข้ากรรมหรือว่าเข้าปฏิบัติกรรมแห่งหมู่บ้านวันกวางนะครับวันนี้มาพาท่านผู้ชมเข้าสู่หมู่บ้านวันกวางครับจะได้ตามคนไปทำบุญไปนะครับโอเคร่วมกันทำบุญนะครับวันนี้ครับก็วันสุดท้ายนะครับผมก็จะได้เห็นหลายๆหมู่บ้านนะครับที่มาต้อนรับพระอาจารย์จะกลับไปที่วัดตัวเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นปีวันที่สำคัญและก็วันที่ยิ่งใหญ่แห่งชาวเมืองเชียงตุงของเรานะครับผมโอเคเราติดตามชมไปเลยไปดูกันยอดเดินไปกันตอนเช้านะครับก็วันนี้คือเป็นวันสุดท้ายนะครับที่สิบแล้วสุดท้ายนะครับโอเคเข้าไปดูเลยวันกว่าครับร้านนาหมู่บ้านเชียงตุงนะครับครบรอบ60กว่าปีนะครับที่เข้างานปฏิวัติกรรมแห่งนครเชียงตุงนะครับบรรยากาศทางเข้าหมู่บ้านวันกว้างนะครับโอ้โหวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้ชมลาวันกว้างที่มาที่หลายท่านจะได้เห็นใน Facebook ครับโซเชียลมีเดียที่สาวเชียงตุงอันลับหนึ่งก็ว่าได้นะครับตัวนี้ครับวัดกวางของเราขึ้นมาเยอะเลยสาวๆที่ไปทำงานต่างประเทศหรือว่าต่างๆก็กลับบ้านนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งนะครับใครๆที่อยากจองหรือว่ามาเที่ยว10วันเต็มๆนะครับที่หมู่บ้านวันงานครับก็มีงานใหญ่เข้าปฏิบัติกรรมเหมือนกันนะครับผมครับอยู่เบียดกันข้างทางเยอะนะครับวันนี้ครับมาที่จอดรถก็ตามแม่คันนี้ไปเลยแม่ให้ก็จะเป็นตักบาทครับเข้าทางหลังครับบรรยากาศตอนเช้าอย่างนี้นะครับผมทางหลังก็ได้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายหรือว่าวันที่ยิ่งใหญ่อลังการครับที่ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อสำหรับงานยิ่งใหญ่งานรองเข้าปฏิวัติกรรมนี่ก็ครั้งที่60ปีกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งไหนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้เห็นสาวเมืองเชียงตุงนะครับร่วมกันทำบุญวันสุดท้ายนะครับโดวสดอยู่ทางไหนนะครับผมมีคนร้ายเนาะสุดท้ายเออมีคนร้ายนะครับก็รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวไปดูงานตักบาตรตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปในวิหารนะครับนี่สถานที่ทำบุญนี่ยังเป็นแบบโบราณธรรมชาตินะครับผมก็จะเห็นตุ๊กบ้านตุ๊กกรรมก็เก็บเทนครับเก็บขนมตาเวลาตาครับ เริ่มเข้าประมาณ10กว่าวันนะครับผมก็จะเห็นไลฟ์สไตล์แห่งเชียงตุงคนที่ร่วมทำบุญในบรรยากาศตอนเช้าในวัดนะครับนี่เป็นสืบทอดมายาวนานนะครับก็เริ่มต้นมาอายุในสมัยเหมือนกันนะครับก็จะได้เห็นตุ๊กบ้านตอนเช้านะครับก็คนเริ่มเข้ามาแล้วครับเห็นคนนี้คือจะมาตักบาตรตอนเช้านะครับผมตอนนี้รอพระอาจารย์กำลังเข้าบวชสดนะครับหลังที่เข้าบวชสดออกมาก็
านานตะกว่าแล้วก็บรรยากาศตอนเช้านะครับก็หิงไฟหิงน้ำชาดูแลพระอาจารย์ครบถึง10วันนะครับก็จะได้บุญเยอะๆเอาไปดูการอาหารการกินข้างนอกครับตอนเช้านี่ชาวบ้านนำอะไรมาขายบ้างครับส่วนมากก็จะเป็นของผักเล็กน้อยจากที่มีน้ำใจคนที่นี่ครับเวลาพี่น้องต่างหมู่บ้านมาเขาก็จะซื้อของอาจจะเป็นข้าวกันจิ้นหรือว่าข้าวหลามมูลแบบนี้นะครับก็จะได้เห็นชาวบ้านขายนี้ตึกเจ้าดูบนตัวนี่ผมยาบนว่าป่วยในบนไปตอนสองตุ่มเนอตอนเออพ่อใครตอนบนตอนเออเนี่ยนั่นสองเหงอ๋อกาแก่ละบวกสามเหงสามบวกก็ไม่ได้เหงสามบวกก็อะไรกำเงินเอาขั้นเงี้ยว่าเอาอนาเข้าอย่างก็เข้าอนาอย่างก็ใจไปอันนี้มีกาเข้าแน่แน่ขลามกันที่แน่ขลามอ้อยมุดกันเนาะขลามเข้ากันก็ได้เคยกินข้าวหลามกันที่เอาใจไปสองกำเงินเอากำเงินเอาอะไรหกบวกก็ไม่ได้กำเงินกำเงินเอาอะเมื่อใครดูขั้นเงี้ยว่าหรือว่าตั้นเดิมถ่ายวิดีโอตั้นเก้าวัสดุนะดูบรรยากาศทางนี้กำวัสดุกำมันตึกเจ้าหรอการเงียบเหรออ๋อนี่ครับข้าวกันจิ้นกำลังเตรียมพร้อมนะครับให้น้ำชากินเองกินติ๊ดๆแหละไม่ได้ขึ้นจ้องอะไรจ้องอะจัดกำไรอะนะหยอกก่อนนี่กินข้าวครับข้าวซอยน้อยนะครับมาแรงนะครับตอนเช้านะครับผมก็กำลังเตรียมพร้อมพอดีเลยหรือหม้อข้าวซอยน้อยนะครับอย่างแรกต้องตั้งนะครับต้มน้ำให้โพสแล้วก็ต้องรอเวลานิดหน่อยตอนนี้ยังไม่เริ่มงานครับบกกันการมาได้เดี๋ยวบอกว่าปิ้งย่างนะครับแล้วก็รอติดตามชมเวลานิดหน่อยครับท่านผู้ชมก็ชมต่อคนซื้อของครับทางขวามือก็เป็นโรงเรียนนะครับผมของน้องหอมแก้วครับผมอร่อยใจเนี่ยครับว่ายปล่อยขึ้นหน่อยคุณท้องเพียงไหมขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวมาไปป้ามากับขึ้นแก้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายกันขึ้นมางามาถ่ายเพื่อเลยฟังฮะเฮ้ยนี่เป็นยางครับเดี๋ยวเจ้าเนี่ยชาวบ้านตื่นกำลังจะมาลงตัวกันนะครับผมก็อยู่ประมาณ8โมงพอดีนะครับตอนนี้ครับก็อีกชั่วโมงนึงนะครับผมท่านผู้ชมจะได้ชมวิธีตะกวาดนะครับผมก็จะได้เห็นสาวงามบ้านกวางมาลงตัวกันนะครับก็อย่าเปลี่ยนซ่องไปนะครับก็ติดตามชมนะครับอย่าผิดพลาดวันนี้เลยนะครับผม
ถ้าผิดพลาดตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีแล้วอีกปีหนึ่งถึงปีหนึ่งครั้งครับเราเข้าไปไฟฟ้าข้างบนโอ้กามาเนี่ยไปสุนท่าไปสุนไปสุนเหมือนกันฮะมาหลายก็สี่ก็มาหลายอยู่กับกัมเนี่ยรถไฟมาเยอะนะยางหลงตอนนี้ก็กลุ่มดีกองดีมองก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่จะเล่นดนตรีนะครับผมโอ้ที่นี่มันหายเยาว์นะจบไปแล้วครับงานดีกองดีมอง